remember this in your mind. Avoid the bad, do only good, purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle of samsara. There is no way to get away under the law, the law of karma. แม่เป็นลูกคนที่สองในจำนวนพี่น้อง5คนซึ่งเป็นหญิงล้วนถ้ามีฐานะดีแถมยังสวยฉลาดเรียนเก่งคุณแม่เคยไปเช็ค IQ ทำเอาคุณหมอตกใจเลยหัวใจแทบจะวายและคุณแม่ IQ สูงถึง170ในขณะที่คนทั่วไปอยู่ที่85ถึง115คุณพ่อคุณแม่ก็ครองรักกันจนลูกสาวคนแรกอายุ2ขวบตัวลูกเองซึ่งเป็นลูกคนที่2กำลังอยู่ในท้องจอชีวิตคู่ของพ่อและแม่ก็เริ่มไม่ลงตัวเพราะมีเศษส่วนเกินในชีวิตคุณแม่เพิ่งทราบว่าก่อนที่คุณพ่อจะแต่งงานกับคุณแม่เพิ่งมาทราบเนี่ยเพิ่งมาทราบว่าคุณพ่อเคยข้องเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งจนมีลูกด้วยกันหนึ่งคนแล้วคุณพ่อก็ทิ้งเขาไปไม่เลี้ยงดูคุณแม่โกรธมากตามไปดูผู้หญิงคนนั้นถึงบ้านพบเด็กผู้ชายอายุประมาณ5ขวบอายุเท่าไอโกะเนี่ยถูกจับล่ามไว้โดยมีเชือกรัดข้อเท้าทั้งสองผูกไว้กับขาโต๊ะแต่ว่าเรื่องมันไม่จบเพียงเท่านี้สิเพราะคุณตาหรือพ่อของลูกไม่ยอมให้ใครมาลูบคมไม่ชอบเลยที่คุณพ่อทรยศต่อลูกของท่านกับลูกสาวของท่านท่านจึงยื่นคำขาดกับคุณพ่อว่าจะเลือกตายที่ไหนเมืองไทยหรือเมืองนอกคุณพ่อก็เกิดดวงปัญญาปิ้งมาทันทีเมืองนอกดีกว่าไปเมืองนอกดีกว่าถูกต้องจ้ะจึงบอกว่าขอไปตายเมืองนอกแต่7ปีต่อมาเมื่อคุณตาเสียชีวิตลงพอคุณตาเสียชีวิตลงคุณพ่อก็กลับมารับคุณแม่ไปอยู่ด้วยกันที่อเมริกาบัดแต่คุณแม่ก็ต้องช้ำใจเพราะคุณพ่ออีกเมื่อมารู้ทีหลังว่าคุณพ่อมีเพื่อนหญิงแหม่มเคียงคู่ที่อเมริกาอีกหนึ่งคนคุณพ่อทนนิสัยเจ้าชู้คุณแม่ทนนิสัยเจ้าชู้ของคุณพ่อไม่ไหวแล้วคุณแม่ก็มารับตัวลูกพี่สาวและคุณยายมาอยู่ด้วยกันที่อเมริกาโดยทำธุรกิจดูแลผู้สูงอายุที่นี่ค่ะคุณพ่อเนี่ยท่านเป็นลูกชาวนาจังหวัดอยุธยาแต่เป็นลูกคนเดียวในขณะนั้นที่เรียนสูงสุดและสอบเข้าจุฬาได้คุณพ่อเรียนเก่งและก็เด่นเรื่องฟันดาบสองมือครองแชมป์จนได้ตำแหน่งยอดขุนพลคุณพ่อมีสโลแกนประจำชีวิตว่า
ทำอะไรต้องชนะถ้าทำแล้วแพ้ทำไปทำไมคุณพ่อไปช่วยเหลือชายไม่มีงานทำคนหนึ่งที่อเมริกาซึ่งชอบไปอาศัยกินนอนอยู่ในวัดโดยให้ดูแลสวนที่บ้านอีกหลังหนึ่งของพ่อจนถึงคุณพ่อกลับเมืองไทยแล้วก็ที่บ้านอีกหลังหนึ่งของพ่อที่อเมริกานั้นถูกงัดขโมยทรัพย์สินจากหลักฐานหลายอย่างปรากฏชัดว่าเป็นฝีมือของชายคนนี้ร่วมอยู่ด้วยคุณพ่อจึงให้ออกแต่เขาไม่ยอมออกในวันเกิดพี่ชายคุณพ่อกำลังจะไปทานอาหารกลางวันกับพี่ชายชายคนนั้นก็มาเรียกคุณพ่อให้ไปคุยกันหน่อยแล้วเขาก็ได้ยิงคุณพ่อสองนัดที่แสกหน้ายิงเสร็จเขาก็วิ่งหนีไปหลังบ้านคุ้มคลั่งพยายามฆ่าตัวตายตำรวจกล่อมจนนานกว่าจะยอมจำนนคุณพ่อจึงเสียชีวิตเมื่ออายุได้81ปีคุณตารับราชการดูแลการสร้างทางรถไฟทั่วภาคอีสานรถในอุดมคติในยุคปฏิรูปการรถไฟสมัยร.5ถึงร.7พอกลับถึงบ้านก็มักจะยิงสัตว์เอามาให้คุณยายทำอาหารบ่อยหลังเกษียณแล้วคุณตายังเคยร่วมในกระบวนการเสรีไทยเป็นสายลับนำข่าวการเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นมาบอกให้ทหารพันธมิตรเพื่อไปบอมตามจุดสำคัญที่ญี่ปุ่นอยู่ช่วงบรรปลายคุณตาป่วยเป็นโรคหัวใจและเบาหวานเสียชีวิตในอาการหลับไปเฉยในวัย68ปีคุณยายรักการทำบุญให้ทานแม้ย้ายไปอยู่ที่อเมริกาต่อมาเธอรู้ว่ามีวัดพุทธเมวูดเกิดขึ้นที่นี่วันนั้นเป็นวันเกิดของท่านพอดีคุณยายจึงบอกลูกจัดสังฆทานชุดใหญ่ให้1ชุดสั่งเสร็จก็ขอตัวไปนอนพักผ่อนลูกจัดเตรียมสังฆทานเสร็จจึงไปปลุกท่านเพื่อจะไปทำบุญด้วยกันปรากฏว่าคุณยายได้จากลูกไปแล้วแบบหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีด้วยวัย72ปีอีก2อาทิตย์ตามมาคุณยายก็โอเคว่างพอดีลูกได้ฝันเห็นคุณยายสวมชุดทำด้วยทองฉลุเป็นลายลูกไม้ดูหน้าสดใสสวยงามมาบอกว่าได้รับบุญที่ลูกทำให้ทั้งหมดค่ะลูกมีปัญหาในชีวิตคือลูกเกิดมาในตระกูลที่ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานเวลาเรียนทุกคนต้องเรียนได้ที่หนึ่งเพราะคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวเป็นอย่างนั้นน่ะทุกท่านฉลาดไอคิวสูงมากเพราะว่าตัวลูกก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่ยังดีที่ผลสอบแค่เกือบตกได้ที่20 30ทุกครั้งจากนักเรียน20 30คนลูกเป็นคนรู้สึกว่าเป็นผู้แพ้ที่อยู่ท่ามกลางผู้ชนะอยู่ได้ยากลำบากใจนักแต่มีคุณยายเพียงคนเดียวเนี่ยที่รักลูกอย่างไม่มีข้อแม้ท่านคอยให้กำลังใจเสมอแต่คุณยายว่าได้ที่30ก็ดีสิลูกมากกว่าพี่เขาอีกใช่เลยนี่ไหมถึงแม้ลูกจะได้ที่30แต่ลูกก็จบปริญญาตรีทางพยาบาลศาสตร์ที่อเมริกาได้สำเร็จไม่ได้แต่งงานชีวิตแต่งงานของลูกก็ไม่เหมือนปริญญาตรีที่เรียนสำเร็จเพราะไม่ประสบความสำเร็จพี่สาวแต่งเงินคุณแม่ให้เงินไม่ถึงแสนเหรียญเป็นทุนไปตั้งตัวในอเมริกาแล้วก็รับประสบความสำเร็จได้กำไรหลายร้อยล้านเหรียญตัวลูกได้เกือบ200,000เหรียญกลับถูกสามีลูกทั้งยืมทั้งขอทั้งยักยอกเงินของลูกทั้งหมดไปทำธุรกิจร้านอาหารและไฟแนนซ์โดยใส่แต่ชื่อสามีและญาติพี่น้องของเขาเท่านั้นแต่สุดท้ายก็ขาดทุนธุรกิจล้มละลายกว่า500,000เหรียญนำความเสียหายอับอายมาสู่ตัวลูกคุณแม่โกรธมากที่ลูกถูกหลอกตัวลูกก็รู้สึกแย่มากๆทั้งยังถูกคนในบ้านด่าเก
ระทบกระเทียบซ้ำเติมทุกวันว่าครอบครัวนี้ไม่มีที่จะให้ผู้แพ้คนนั้นแอร์และโง่เขลาอย่างเช่นตัวลูกยู่คำนี้บาดใจนักตัวลูกไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมต่อมาเมื่อคุณยายที่คอยกำลังใจลูกสิ้นชีวิตไปแล้วลูกก็เหมือนหมดทุกสิ่งทุกอย่างคิดว่าจะทนอยู่ทำบุญให้คุณยายถ้าครบ1ปีเผาศพคุณยายแล้วก็จะฆ่าตัวตายเมื่อครบ1ปีลูกก็พาร่างกายและจิตใจที่บอบช้ำไปกราบลาพระประธานที่วัดพุทธเมวูดขณะที่ก้มกราบพระประธานอยู่นั้นก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านเดินเข้ามาสมัยนั้นลูกมีอคติกับพระสงฆ์จึงทำเป็นหันหลังเพื่อที่จะไม่ต้องไหว้พระอยู่ดีๆท่านก็พูดว่ามีปัญหาเยอะมากนะโยมเนาะลูกก็เอ๊ะใจไอ้ท่านรู้ได้ไงไอโยมเคยนั่งสมาธิบ้างไหมล่ะลองนั่งไหมตอนนั้นลูกรู้สึกหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงทำตามทันทีนั่งกันนั่งแล้วท่านก็พูดต่ออีกว่าของเราทุกอย่างเนี่ยมีได้มันก็สูญได้ถ้าเราไม่มีบุญพอจะรองรับทรัพย์ก็จะเป็นของคนอื่นก็ให้เขาไปเถอะจากวันนั้นลูกก็ประทับใจในความสำรวมของท่านธรรมะที่ท่านพูดโดนใจลูกทุกครั้งลูกจึงเลิกคิดสั้นหันมาคิดยาวและคิดดีคือคิดสร้างบารมีตามติดหลวงพ่อและหมู่คณะแทนค่ะพี่สาวลูกแต่งงานกับพี่เขยชาวอิหร่านทำธุรกิจประสบความสำเร็จมากบริษัทติดอันดับ1ใน500ของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาปัจจุบันพี่สาวและพี่เขยเป็นคนที่ไม่มีศาสนาเพราะเขาเห็นว่าแต่ละศาสนาก็มีคนที่ทำไม่ดีจึงอยู่ด้วยความคิดของตัวเองไม่จำเป็นต้องมีศาสนาทั้งสองคนไม่มีลูกจึงรักลูกชายของลูกของตัวลูกเนี่ยเหมือนลูกแท้ๆของเขาลูกชายลูกตอนตั้งท้องลูกก็ฝันประหลาดว่ามีผีปีศาจมาทำให้ลูกขยับตัวไม่ได้เลยแล้วผีนี่ก็บอกว่าเอามานี่แล้วต้องมากระชากแขนของลูกที่ปิดท้องอยู่จะรู้สึกว่าแขนลูกหลุดไปลูกนึกถึงคำสอนคุณยายของลูกคุณยายของลูกได้บอกว่าถ้าเจอผีสวดมนต์ลูกเลยสวดพยายามสวดแม้จะสวดผีๆถูกๆก็ตามผีก็หายตอนเด็กๆลูกชายเคยนั่งสมาธิเห็นดวงแก้วใสแต่ตอนนี้เขาโตเป็นวัยรุ่นแล้วเชื่อฟังแต่คำพูดของคุณป้าเขาก็เลยกลายเป็นคนไร้ศาสนาเหมือนพี่สาวและพี่เขยของลูกค่ะคำถามคุณตารับราชการการรถไฟอย่างซื่อสัตย์ท่านจะได้รับผลบุญอย่างไรผลบุญจากความซื่อสัตย์เนี่ยแต่ท่านก็ฆ่าสัตว์ทำอาหารและเป็นสายรับชี้จุดให้ทหารทิ้งระเบิดจะต้องไปทำมีวิบากกรรมอย่างไรคุณตาตายแล้วเป็นไหนได้รับบุญที่อุทิศให้ไหมคะคุณยาเป็นพุทธมามกะที่ดีมาตลอดชีวิตประกอบเหตุต่างกันนี่ไหมจ๊ะก่อนเสียชีวิตท่านยังสั่งให้เตรียมสังฆทานสมบูรณ์ในกตินิมิตก่อนตายท่านเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้ไหมคะคุณแม่ทำการมาอย่างไรถึงได้ฉลาด IQ สูงเกิดมาในครอบครัวฐานะดีแต่มีชีวิตคู่ล้มเหลวคุณแม่ช่วยเหลือพี่น้องทุกคนแต่ไม่ค่อยมีใครนึกถึงบุญคุณท่านคนที่รักเกื้อกูลท่านกลับเป็นเพื่อนเพื่อนไม่ใช่พี่น้องเป็นเพราะเหตุใดคุณพ่อเคยทำกรรมมาอย่างไรจึงได้มาเกิดเป็นลูกชาวนาต่างจังหวัดแต่เรียนเก่งต่อมาร่ำรวยได้เป็นคนมีฐานะคนหนึ่งในแอนเอแถมมีนารีคอยเพลินเพลินจนกระทั่งวันตายคุณพ่อมีกรรมคนที่ฆ่าอย่างไรคะตอนตายใหม่ๆเป็นอย่างไรบ้างขณะนี้คุณพ่ออยู่ที่ไหนลูกสมบูรณ์122ปีหลวงปู่กฐินจักรพรรดิปี49กฐินไรวันปี49และสร้างเมดิเทชันฮอลที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอุทิศให้ด้วยเงินของท่านเองท่านได้รับหรือไม่คะแล้ววันนี้ท่านจะได้รับมากกว่าที่ลูกใช้เงินของลูกทำให้ท่านไหมคะตามทันไหมจ๊ะเหตุใดลูกจึงได้เกิดกับพ่อแม่ที่ฉลาด
แต่ลูกฉลาดน้อยกว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนบุญใดยังทำให้เจอพระอาจารย์จะเลิกคิดฆ่าตัวตายและการที่เคยมีอคติและไม่เคารพพระสงฆ์จะมีวิบากกรรมอย่างไรและแก้ไขได้อย่างไรลูกสร้างกรรมอะไรกับสามีเขาจึงมาล้างผลาญและปอกลอกลูกคะในฝันตอนที่ลูกตั้งท้องลูกชายทำไมผีตัวนั้นจึงพยายามจะมาเอาตัวลูกชายไปเขาเกิดมาเพื่อช่วยอะไรชาวโลกเป็นพิเศษหรือเปล่าลูกชายและพี่สาวลูกเคยผูกพันกันมาอย่างไรเขาจึงเชื่อฟังในคำพูดของพี่สาวลูกจนกลายเป็นคนไม่มีศาสนาพี่สาวและพี่เขยทำบุญอะไรมาถึงประสบความสำเร็จในธุรกิจมากบุพกรรมใดพี่สาวและพี่เขยจึงกลายเป็นคนไม่มีศาสนาและการจะช่วยลูกชายลูกที่นับถือศาสนาพุทธให้ไม่มีศาสนานั้นจะมีวิบากกรรมอย่างไรลูกจะช่วยทั้งสามคนได้อย่างไรคะพี่สาวและลูกเคยทำบุญอะไรร่วมกันมาจึงได้มาเกิดเป็นพี่น้องกันทั้งที่นิสัยและความคิดแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเวลาที่ลูกทำบุญลูกจะชวนคุณแม่และลูกชายมาถวายด้วยทุกครั้งซึ่งคุณแม่จะอนุโมทนาบุญและถวายทานด้วยความเคารพแต่ลูกชายกลับไม่แสดงความรู้สึกอะไรเฉยๆเนี่ยคุณแม่และลูกชายจะได้รับผลบุญต่างกันไหมคะคุณแม่แต่ลูกและลูกชายจะสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรมีหน้าที่อะไรในกองทัพทำอย่างไรถึงจะไม่ตกรถด่วนขบวนสุดท้ายคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณตารับราชการอย่างซื่อสัตย์นั้นก็จะทำให้ท่านมีลูกน้องหรือบริวารก็จะซื่อสัตย์ต่อท่านเช่นเดียวกันจ้าแต่ท่านการสัตย์ธรรมหาและเป็นสายรับชี้จุดที่ทหารทิ้งระเบิดนั้นก็จะทำให้ท่านมีอายุไขสั้นมีโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงที่เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตหรือพิการได้จ้าแต่แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกของมหานรกขุมปานาติบาตด้วยกรรมปานาติบาตคุณตากำลังโดนเจ้าหน้าที่เชือดชำแหละถูกยิงเป็นต้นอย่างที่ตัวเองทำไว้ทุกอย่างมีความทุกข์ทรมานมากที่ไม่ได้ไปมหานรกเพราะยังมีบุญที่ทำตามประเพณีในพระพุทธศาสนาอุ้มชูไว้จ้าได้รับบุญที่ติดไปให้แล้วก็ทำให้ท่านได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจ้าแต่ยังไม่พ้นโทษต้องอุทิศบุญไปให้อีกบ่อยๆจ้าคุณยายเป็นพุทธมามากะที่ดีตลอดชีวิตก่อนเสียชีวิตยังสั่งให้ทำสังฆทานส่งผลให้กตินิมิตท่านผ่องใสในระดับหนึ่งแต่ท่านตายยังกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวจึงวนเวียนอยู่ระยะหนึ่งต่อมาก็ได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้จึงทำให้ท่านระลึกนึกถึงบุญที่ท่านทำไว้ได้ทุกบุญบุญดังกล่าวได้มารวมส่งผลให้ท่านเห็นทางสว่างแล้วก็แวะไปเกิดเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสสองจ้านี่เห็นไหมจ้าสามีภรรยาเนี่ยไปคนละทิศคนละทางที่ตัวลูกฝันเห็นท่านนั้นก็เป็นเรื่องจริงซึ่งอยู่ในช่วงที่ท่านวนเวียนอยู่จ้าคุณแม่ฉลาดในคิวสูงเกิดมาในครอบครัวดีแต่ชีวิตคู่ล้มเหลวเพราะในอดีตท่านใฝ่การศึกษาได้ทำบุญเรื่องปัญญาบารมีและไม่มีกรรมสุราคือฝ่ายการศึกษาด้วยมีบุญเรื่องปัญญาบารมีด้วยคือสนับสนุนเรื่องการศึกษาและก็ไม่มีกรรมสุรา ที่จะทำให้ไม่ฉลาดอีกทั้งเมื่อทำบุญแล้วมาอธิษฐานว่าขอให้มีปัญญาอีกแล้วก็ได้ทำทานบารมีอย่างสม่ำเสมอก็อธิษฐานสม่ำเสมอแต่ชีวิตคู่ล้มเหลวเพราะกรรมการเมชชูสมัยเป็นผู้ชายที่ฉลาดเช่นเดียวกับสามีในปัจจุบันที่ทำกับคุณแม่เป็นภาพในอดีตของท่านจ้าคุณแม่ช่วยเหลือพี่น้องทุกคนแต่ไม่มีใครนึกถึงบุญคุณท่านนั้นก็ให้ท่านนึกว่าเป็นบุญสงเคราะห์ญาติของท่านจ้าให้นึกว่าเป็นผู้ให้อย่างไร้ข้อแม้สักวันหนึ่งความดีที่ทำไว้ก็จะส่งผลอีกทั้งพี่น้องทุกคนก็รู้แล้วทราบซึ้งในพระคุณของท่านแต่ไม่ได้แสดงออกเท่านั้นแหละจ้ะคนที่รักเกื้อกูลท่านกับกลายเป็นเพื่อนเพื่อนไม่ใช่พี่น้องเพราะอดีตท่านมักจะทำดีกับเพื่อนฝูงมากกว่าพี่น้องในครอบครัวแต่ในชาตินี้ก็มาเจออย่างนี้บ้างจ้ะก็ให้ทำดีต่อไปอีกเพราะเป็นบุญของเราในฐานะผู้ให้จ้ะคุณพ่อเกิดเป็นลูกชาวนาต่างจังหวัดเรียนเก่งเพราะ
ในอดีตพ่อก็เป็นคนฝ่ายการศึกษาแต่มีมานะทิฏฐิว่าตนเองเก่งแล้วก็ดูหมิ่นดูแคลนคนอื่นจึงต้องไปเกิดเป็นลูกชาวนาต่างจังหวัดต่อมาร่ำรวยมีฐานะคนหนึ่งแถมมีนารีปลนเปลือยจนกระทั่งวันตายเพราะท่านชอบทำทานและช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าในอดีตมาส่งผลให้ร่ำรวยส่วนที่มีนารีปลนเปลือยก็เป็นกรรมใหม่ของท่านในปัจจุบันจ้าคุณพ่อมีกรรมคนที่ฆ่าท่านเพราะกรรมในอดีตท่านก็เป็นคนเรียนเก่งและได้รับราชการจนเป็นอำมาตย์ผู้ใหญ่ได้ตัดสินความโจรคนหนึ่งให้ประหารชีวิตโจรนั้นจึงทำให้โจรผูกอาฆาตชาตินี้โจรคนนั้นได้มาเจอกันกับท่านจึงได้ฆ่าท่านตอบดังกล่าวจ้าตอนตายใหม่ท่านก็วนเวียนอยู่เพราะตายอย่างไม่รู้ตัวไม่ทันตั้งหลักและต่อมาเมื่อครบ7วันก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่เชิญตัวไปยมโลกขอมหานรกขุมกาเมด้วยกรรมเจ้าชู้แต่ถ้ามีบุญที่ท่านทำตามประเพณีในพระพุทธศาสนาและบุญที่ลูกอุทิศให้จึงทำให้ท่านไปเป็นกุมภันมีอันดะใหญ่เท่าหม้อด้วยกรรมกาเมมีหน้าที่กาเมเจ้าชู้มีหน้าที่ไปลงทันสัตว์นรกในขุมกาเมตลอด1ปีจะทำหน้าที่ในยมโลก10เดือนพัก2เดือนมนุษย์จ้ะโอ้เป็นหน้าที่ที่รูปร่างพิลึกกึกเอาเงินท่านทำบุญแล้วที่ไปให้ท่านก็จะทำให้ท่านได้รับบุญมากกว่าเงินที่ลูกทำบุญแล้วที่ไปให้ท่านจ่ายเงินของท่านทำจะได้มากกว่าเงินของลูกทำให้ท่านที่คุณแม่ฝันนั้นก็เป็นเรื่องจิตนิวรณ์จ้าตัวลูกได้เกิดกับพ่อแม่ที่ฉลาดแต่ตัวลูกฉลาดน้อยกว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนเพราะในอดีตชอบสนับสนุนให้คนอื่นเรียนแต่ตัวเองไม่ชอบจะเรียนและก็ไม่ค่อยได้อธิษฐานให้ตัวเองมีปัญญาอีกทั้งยังมีเศษกรรมสุราเนี่ยมาส่งผลด้วยจึงทำให้ฉลาดน้อยแต่ก็จะมีอีกชาติหนึ่งที่ตัวเองฉลาดมากแล้วก็มักชอบดูถูกคนที่ฉลาดน้อยกว่ากรรมที่ดูถูกเขากับกรรมสุราแล้วก็ไม่ค่อยได้อธิษฐานตัวเองมีปัญญามารวมส่งผลในชาตินี้จ้ามาเจอพระอาจารย์แล้วทำให้เลิกคิดฆ่าตัวตายเพราะในอดีตก็เคยทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นถ้าไม่มาเจอกับพระอาจารย์ที่เคยทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตัวลูกกลับไม่มีกรรมฆ่าตัวตายมีแต่วจีกรรมที่พูดว่าดูถูกคนฉลาดน้อยกว่าว่าโง่ๆอย่างนี้ไปฆ่าตัวตายซะไปมารวมส่งผลในคิดฆ่าตัวตายเมื่อเจอปัญหาชีวิตจ้าการที่มีอคติและไม่เคารพพระสงฆ์นั้นก็จะทำให้มีเศษกรรมที่จะทำให้เกิดในตระกูลต่ำได้เพราะแสดงออกบ้างในการไม่เคารพในพระรัตนตรัยเช่นหันหลังแสดงออกบ้างเพราะว่าไม่รู้ว่าท่านคือใครดังนั้นก็ให้แก้ไขด้วยการแสดงความเคารพในพระรัตนตรัยด้วยความจริงใจแล้วอธิษฐานจิตบ่อยๆทุกครั้งที่ทำบุญทุกบุญว่าให้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้าลูกที่ถูกสามีล้างผลาญปอกลอกในชาตินี้ก็เป็นภาพในอดีตของลูกกันแหละสมัยที่เกิดเป็นผู้ชายกระทำดังนี้จึงเป็นกรรมเก่าของลูกและเป็นกรรมใหม่ของสามีแต่ก็ไม่ได้เคยผูกเวรกันมาจ้าในฝันตอนที่ตั้งท้องลูกชายนั้นก็เป็นเรื่องธาตุวิปริตจิตนิวรณ์ไม่มีอะไรเป็นพิเศษจ้าเขาเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานในแจ้งแสวงบุญสร้างบารมีโดยเฉพาะมาเจอคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นเหตุผลและเป็นประโยชน์ต่อตนเองทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแล้วก็ให้ตั้งใจศึกษาเนื้อหาของคำสอนโดยไม่ต้องไปสนใจข้อผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์บางคนเลยจะเชื่อหรือไม่เชื่อในพระพุทธศาสนาก็ต้องลงมือศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติก่อนจึงจะสมควรที่จะเรียกว่าเป็นบัณฑิตนักปราชญ์จ้าถามทันไหมจ๊ะลูกชายและพี่สาวลูกในอดีตก็เคยเป็นญาติกันมาคล้ายในชาตินี้ลูกชายและพี่สาวของลูกเนี่ยในอดีตก็เคยเป็นญาติกันมาคล้ายในชาตินี้แต่เรื่องที่ลูกชายเชื่อวิสังลูกกับเพราะปัจจุบันวิสังของลูกประสบความสำเร็จในชีวิตมีฐานะมั่งคั่งแต่วิสังไม่รู้ว่าการที่เป็นอย่างนี้เพราะบุญเก่ากำลังส่งผลอยู่ซึ่งก็จะหมดไปสักวันเพราะใช้บุญเก่าอยู่ถ้าประมาทไม่สั่งสมบุญใหม่และทำตัวไม่มีศาสนาเหมือนปัจจุบันไม่ศึกษาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิสังและพี่เขยประสบความสำเร็จในธุรกิจมากแต่ไม่มีศาสนาเพราะในอดีตพี่สาวและพี่เขยได้ทำทานบารมีมาแบบสงเคราะห์โลกแต่ไม่ได้อธิษฐานล้ำกรอบเอาไ
และพี่สาวเคยทำบุญในพระพุทธศาสนามาด้วยจึงได้มาเกิดในครอบครัวที่มีแม่และยายนับถือพระพุทธศาสนาแต่เพราะบุญกรรมบันดาลให้ประสบความสำเร็จในชีวิตจึงเข้าใจว่าเป็นเพราะ1สมอง2มือเท่านั้นรวมทั้งได้เห็นข้อผิดพลาดของบางคนที่นับถือศาสนาจึงทำให้มีความคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีศาสนาก็ได้การที่ชักชวนลูกชายตัวลูกให้เป็นคนไม่มีศาสนาเหมือนตอนนั้นก็จะทำให้ปิดทางนิพพานของตนเองและลูกชายของลูกด้วยแล้วน่าจะแก้ไขก็ให้ไปทำหน้าที่เป็นการเลี้ยงนิมิตให้เขาด้วยใจเย็นๆและความอดทนบอกเขาด้วยว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรต้องมาศึกษาและปฏิบัติดูก่อนเพราะสัจธรรมก็คือสัจธรรมอย่าไปดูแค่คนบางคนที่ผิดพลาดที่เขานับถือศาสนาแล้วก็ผิดพลาดเท่านั้นจ้าพี่สาวและตัวลูกที่มาเป็นพี่น้องกันเพราะทั้งคู่เคยทำบุญร่วมกันมาโดยการชักชวนของแม่และยายมาเมื่อครั้งอดีตชาติจ้าแม่ชาตินี้จะมีบางอย่างที่แตกต่างกันก็ตามจึงมาเป็นพี่น้องกันเวลาตัวลูกทำบุญก็มักจะชวนคุณแม่และลูกชายมาถวายด้วยทุกครั้งคุณแม่จะอนุโมทนาบุญและถวายทานด้วยความเคารพนั้นก็จะทายคุณแม่ได้ทั้งความรวยได้เกิดในตระกูลสูงจะมีลูกหลานก็อยู่ในอาวาสเป็นต้นจ้าแต่ลูกชายไม่แสดงความรู้สึกอะไรก็จะได้บุญน้อยลงตามส่วนลงไปจ้าคุณแม่ตัวลูกและลูกชายเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงของหมู่คณะมาได้ร่วมสนับสนุนกิจการงานของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายตามทันไหมจ๊ะชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามเต็มไปด้วยสิบรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้าNo one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.